สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเลยพี่เป็กกี้นะคะผู้จัดของเวที Miss Thailand World 2022สวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดงานวันนี้ก่อนการจัดงานในวันนี้นะคะจริงๆเอาถือได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวถือให้เนาะก็เราอยากจะให้มีพื้นที่นะคะเปิดโอกาสให้สตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยได้ขึ้นมาแสดงศักยภาพนะคะให้สู่สายตาของเขาเรียกว่าอะไรประเทศไทยแล้วก็ชาวโลกเลยด้วยว่าผู้หญิงไทยนะคะที่สำรวจแล้วเนี่ยยังสามารถไปต่อเวทีโลกได้ด้วยนะคะในคุณภาพศักยภาพตรงนี้มันรวมไปถึงในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูบุตรนะคะดูแลครอบครัวแม้กระทั่งหน้าที่การงานอีกทั้งนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นเรายังส่งต่อนะคะพลังงานบวกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้สตรีหลายๆท่านนะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยแล้วก็ได้แชร์เขาเรียกบอกว่าได้แชร์เรื่องราวของตัวเองเพื่อให้กำลังใจท่านอื่นได้ลุกขึ้นมาสู้แล้วทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะบางคนอาจจะแบบมีความฝันแล้วไม่กล้าแต่งงานไปแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบคิดว่าชีวิตคือจบแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะมันคือจุดเริ่มต้นเราอ่ะเป็นคุณแม่ที่กำลังจะผลิตเขาเรียกว่าอะไรบุคลากรที่ดีสู่สังคมคิตตี้ก็เลยคิดว่าเวทีนี้เป็นบริบทที่ชัดเจนเอามาในเมืองไทยนะคะซื้อลิขสิทธิ์มา5ปีแล้วก็จะจัดทุกๆปีค่ะได้เลยต้องบอกว่าปีนี้นะครับผู้เข้าประกวดเนี่ยโปรไฟล์แน่นกันทุกคนเลยหนักใจไหมหนักใจมากคือขนาดรอบ30คนเนี่ยเราตอนแรกผู้สมัครเกือบ60คนเลยนะเราก็แบบโอ้โหแต่พอมาถึงเราก็คัดยากมากเพราะทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีแพชชั่นเหมือนกันมีความมุ่งมั่นมีความฝันที่แตกต่างกันเลยอ่ะแล้วก็แล้วแต่เลยเรื่องว่าแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงบันดาลใจแตกต่างกันแต่เราก็เลือกคนที่ใกล้เขาเรียกว่าอะไรมาถึงบริบทของเรามากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อเรามองถึงอนาคตว่าเขาสามารถส่งต่อพลังงานบวกๆไปสู่เพื่อนได้อีกก็ต้องตัดสินใจเลือกอย่างลำบากได้ค่ะผู้ชนะเวทีของเมืองไทยแล้วต้องไปต่างประเทศด้วยก็ปีนี้นะคะจะจัด Miss World ค่ะ2022นะคะที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะปี2023ค่ะพอคิตตี้ก็เพิ่งกลับมาเมื่อมกราคมปีนี้นะคะก็ปีต่อไปก็เช่นกันนะคะได้เลยแล้วก็จะมีรอบไฟนอลนะคะต่อจากนี้ก็จะมีการเก็บตัววันที่17ถึง19เก็บตัวที่โรงแรม Holiday Inn หัวหินทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็วันที่20จะเป็นรอบไฟนอลถ้าใครอยากจะชมฝากติดตามนะคะเรามีขายบัตรด้วยนะรอบไฟนอลแล้วบัตรน้อยมากแต่ยังไม่นำเปิดขายก็มีคนจองแล้วอ่ะได้เลยฝากถึงสาวๆนะฮะที่เข้าประกวดนะฮะว่าให้กำลังใจนิดนึงในการเตรียมตัวครั้งนี้สาวๆที่เข้าประกวดทุกคนคือสวยหมดนะคะแล้วก็มีความสวยในแบบฉบับของตนเองสิ่งจากนี้ที่คุณทำคือความมั่นใจในตัวเองความเป็นตัวของคุณเองให้มีความโดดเด่นชายที่สุดเอาออกมาให้หมดค่ะเอาออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะมัดใจกรรมการแล้วก็ให้เข้าถึงเวทีว่าเรานี่คือคนที่พร้อมจริงๆนะคะสิ่งที่สำคัญมั่นใจเท่านั้นได้เลยขอกำลังใจแม่ๆนางงามทั้งหลายแล้วก็แฟนคลับนะคะที่คอยสนับสนุนเวทีนี้ให้ติดตามอีกครั้งนึงค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับสื่อด้วยนะคะที่ให้โอกาสสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วอย่างพวกเราเนี่ยได้มาอยู่ในแถวหน้าสร้างแบบอย่างให้คนอื่นก็ขอบคุณสื่อแล้วก็อยากให้ติดตามนะคะติดตามตอนต่อๆไปของ Miss Thailand World ค่ะคิตตี้มั่นใจว่าในทุกๆปีนะคะครอบครัวนางงามของเรานางงามคุณแม่จะเติบโตนะคะเราจะสร้างแรงบันดาลใจเราจะเป็นแบบอย่างให้สตรีทั่วไปได้มากขึ้นและมากขึ้นได้ขอบคุณพี่เป็กกี้มากค่ะบ๊ายบาย